ค okay. จริงๆทุกคนตับตนแล้วก็เข้าใจผิดว่าคนขึ้นเงินเดือนคือเอชาไม่ใช่นะครับคนขึ้นเงินเดือนคือหัวหน้างานหัวหน้างานเราแต่ทุกคนก็ต้องมาดูอีกว่าหัวหน้างานเราใหญ่ขนาดไหนใหญ่โตขนาดไหนถ้าน้องเด็กมากมีหัวหน้างานอายุยี่สิบหกหรือถ้าบางคนอายุยี่สิบหมีหัวหน้างานสามห้าเนี่ยเขาเริ่มใหญ่แล้วหัวหน้างานอายุสามห้าครับอันนี้ครับเขาจะมีอำนาจในการที่ทํางบนะครับทำงบว่าเฮ้ยใ,ในแผนเขาเนี่ยเขาจะต้อง ช้เงิน spending ปีหน้าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับและเมื่อเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ได้เลขมาเน่ยก้อนหนึ่งเนี่ยสมมติเนี่ยเพิ่มมาเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะต้องใช้เงินเพิ่มปีหน้าทั้งแผนกนะครับสิคนเนี่ยประมาณแสนบาทอ่ะนั้นแสนบาทนะครับเขาก็จะมาดูตามผลงานเราแหละว่าในแสนบาทเนี่ยจะให้ใครคนไหนเขาก็เลยต้องคุยเอชาว่าเขาประเมินจากอะไรประเมินจากผลงานด้วย KPI OKR OK, อะไรบ้างคนนี้ได้คนนี้อาชีพเพราะอะไรเลยให้คนนี้เยอะหรือหลายคนเป็นหัวหน้างานที่ไม่อยากให้ลูกน้องเกลีย ลูกน้องไม่รักก็เลยให้ทุกคนเท่ากันหมดทั้งแผนกอ่ะหรือบายคนที่เป็นหัวหน้างานที่ชาปมากชัดมากนะครับเขาก็ให้ตามประเมินงานจริงๆคนผลงานไม่ดีอาจจะไม่ได้เงินสักบาทเลยก็มีอันนั้นนะครับคนที่ต่อรองเงินเดือนให้เราไม่ใช่ H อชาคือหัวหน้างานแต่เอชาเป็นผู้อนุมัติและผู้รีวิวและผู้เตรียมเงินนะครับที่ไปคุยกับฝั่งไฟแนนซ์การเงินเพโลว่าเฮ้ยอันนี้คือเงินที่ต้องใช้เพิ่มนะในปีหน้าดังนั้นนะครับ ถามกลับมาว่าพี่เบนอ้าวแล้วจะไปต่อรองเงินเดือนกับเอชาหรือหัวหน้างานล่ะต่อรองเงินเดือนกับหัวหน้างานครับแต่ขอให้เช็คว่าหัวหน้างานมีอํานาจขนาดไหนอันนี้อยู่ที่สาภาพแวดล้อมที่น้องจะต้องทํางานแล้วน้องจะต้องรู้เองนะบางครั้งการประเมินงานนะครับหลายๆครั้งเนี่ย เอชามานั่งด้วยก็มีใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเอชามานั่งด้วยเนี่ยก็ถือโอกาสพูดพร้อมกันไปเลยกับหัวหน้างานแต่ถ้าเอชาไม่ได้มานั่งด้วยพูดกับหัวหน้างานก็ถามหัวหน้างานกลับว่าเออพี่ปกติขึ้นเงินเดือนเนี่ยอันนี้ต้องคุยกับใครเหรอเออพี่ประเมินงานเสร็จแล้วเนี่ยพี่สามารถบอกกับเอชาได้เลยใช่ไหมเขาก็าจะอธิบายโปรเตของบริษัทเราแหละว่าเขาจะต้องทําโปรเตอย่างไรบ้างนั่นเองครับ